น้องเนิร์ดนะครับเผยนาทีรอดชีวิตคืนสยองอีแทวอนถ้าล้มลงตายไปแล้วภาพติดตาดับต่อหน้าน้องเนิร์ดนะครับเผยนาทีรอดชีวิตคืนสยองอีแทแวนอีแทวอนนะครับถ้าล้มคงตายไปแล้วภาพติดตาดับต่อหน้าเผยไปอีแทวอนนะครับ3ปีไม่เคยเจอคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้จากโศกนาฏกรรมในคืนวันงานปาร์ตี้ฮาโลวีนย่านแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนอีแทแวนของกรุงโซประเทศเกาหลีใต้มีคนแห่มาจำนวนมากจนเบียดเสียดนะครับล้มขาดอากาศหายใจต่างคนต่างเอาชีวิตรอดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว151รายได้รับบาดเจ็บ82ลายกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลา65ข่าวสดออนไลน์พูดคุยกับคุณลักษมิกาดีปาสายหรือน้องเนิร์ดมิดมิโมซาควีน2019คนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มตนกับเพื่อนกำลังจะเดินไปหารุ่นน้องที่ร้านแห่งหนึ่งในอีแทวอนเห็นคนเยอะมากเดินเบียดเสียดกันจนรู้สึกจะเป็นลมนะครับหายใจไม่ทันทันทีที่ตนเลยตั้งแขนขึ้นมากันเพื่อและรับแรงกระแทกไม่ให้ถูกดันล้มและกันช่องให้มีอากาศหายใจทุกคนต่างเอาชีวิตรอดขณะนั้นเพื่อนที่เกาะแขนอยู่ด้วยกันถูกเหยียบออกถูกเบียดออกไปกำลังจะล้มลงตนเอื้อมไปสุดมือดึงเพื่อนกลับมาได้เพราะถ้าเพื่อนล้มลงไปจริงๆไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจุดเกิดเหตุพวกตนอยู่กลางวงพอดีเป็นจุดที่รับแรงกระแทกทั้งซ้ายและขวาพอเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็พยายามเดินซอกแซกจนหลุดออกไปได้เข้าไปหลบภายในร้านข้างทางคุณลักษมิกาบอกอีกว่าจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้โล่งนำคนที่หมดสติมานอนเรียงกันเพื่อทำ CPR ช่วยชีวิตขณะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เยอะจึงประกาศขอความร่วมมือนะครับช่วยเหลือคนที่สามารถทำ CPR ได้เมื่อทำ CPR แล้วไม่ฟื้นขึ้นมาเจ้าหน้าที่จึงใช้ผ้าปิดหน้าและนำออกไปทันทีเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาและตนเห็นผู้หญิง2คนนอนหมดสติอยู่แต่เมื่อได้รับการ CPR พวกเขาก็ลุกขึ้นมากอดกันตนได้แต่ภาวนาให้ทุกคนรอดคุณลักษมิกาบอกอีกว่าไม่คิดว่าการไปเที่ยวครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและหดหู่ขนาดนี้ไม่มีคาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นทุกคนอยากจะมาสนุกสนานตนมาอีเทวอน3ปีไม่เคยเจอคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้มาก่อนคิดว่าถ้าเมื่อคืนนี้ถูกเบียดล้มลงไปน่าจะไม่มีชีวิตรอดเพราะคนเสียส่วนชีวิตส่วนใหญ่คือคนที่ล้มและขาดอากาศหายใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่บอกได้เลยครับว่าถ้าเราไปไหนแล้วเจอผู้คนมากๆเจอแบบเบียดเสียดแอดอันเนี้ยอย่าเข้าไปเลยครับมันไม่คุ้มกับการที่เราต้องไปเสี่ยงชีวิตนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์ของเรื่องนี้นะครับมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ